สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าสันติธรยิ้มละไมเจ้าครับสวัสดีคุณออยแล้วก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ทั้งทางสวท95นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook Live ของสวทนะครับวันนี้ก็พบกันวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะฮะเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปร่วมนะครับตักบาตรเทโวโรหณะนะฮะซึ่งเป็นงานทางศาสนาที่สำคัญนะครับเนื่องในวันออกพรรษานะครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็มีนะครับงานที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าก็หลายพื้นที่ก็มีการดำเนินการจริงๆพรุ่งนี้ก็ทางลีก็เชิญไป2ที่นะที่ทั้งศรีวิชัยนะครับวัดบ้านปางแล้วก็ทางแม่ตื่นที่วัดแม่แนดด้วยนะซึ่งปีที่แล้วผมก็ไปมานะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญนะครับเพราะนั้นก็ที่ไหนมีงานก็ผมว่าถ้าเราเป็นผู้สาธารณชนก็ไปร่วมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเมื่อเช้าก็ตื่นเช้าหน่อยนะเช้านี้ก็อาจจะหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นนะแต่ว่าก็นะเมื่อกี้กินกาแฟมาแล้วนะครับเจ้าเนาะอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ว่าตุยนะเจ้าเนาะก็วันนี้เป็นวันที่ชาวพุทธนะเจ้าก็จะได้ไปร่วมกันทำบุญซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญเพราะเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่ออกพรรษานะเจ้าหลังจากที่เข้าพรรษาไป3เดือนนะเจ้าเนาะก็ได้บุญกันนะเจ้าตั้งแต่เจ้าเลยวันนี้สภาพอากาศโดยรวมก็ฝนบ่ตกแต่ตะวาตอนแม่เจ้านี่ลงมาขนาดเลยลึ่งๆๆเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าฝนตะวาเมื่อเจ้าแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสภาพอากาศก็ดูครึ้มๆอยู่เหมือนกันนะเจ้าจริงๆเมื่อเช้านี่ท่านปภ.รายงานเลยนะฮะตกหนักที่สุดเมื่อวานนี้ก็ที่เวียงยอง30กว่ามิล นะครับนอกนั้นก็นิดๆหน่อยๆนะโปรยปลายก็ถือว่าก็อาจจะมาสร้างความชุ่มฉ่ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะเพิ่มในเรื่องการระบายน้ำอะไรของเราแต่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะฮะว่าภาคเหนือนี่ก็อากาศแปรปรวนนะครับในช่วงพรุ่งนี้ถึงวันที่21ตุลานะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมานะครับก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำให้ภาคเหนือมีฝนตกนะครับหนักแล้วก็มีบางส่วนก็เป็นฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะครับเพราะงั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็ฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่สะสมนะครับเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่มากนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าตกเกินสัก100มิลเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมามีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับเพราะนั้นก็ในช่วงที่มีพายุฝนอะไรต่างๆก็หลีกเลี่ยงนะการอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับก็ยิ่งก็พยายามกำชับท่านโยธาให้กำชับท้องถิ่นในการตรวจตราดูอยู่ตลอดเวลานะเรื่องนี้แต่ว่าก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะครับมันก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะอากาศตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะก็นั้นก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปราบางกับเด็กรวมทั้งผู้สูงอายุครับเจ้าเนาะอากาศเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะเจ้าเย็นๆแล้วเมื่อคืนก็เริ่มมีอากาศเย็นๆเหมือนกันก็หลายท่านอาจจะฟุตฟิตเริ่มเป็นวัดเป็นไอกันมาพ่องแล้วเหมือนกันนะเจ้ารักษาสุขภาพกันตัวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาน้ำท่าอย่างก็เกือบ 100% แล้วนะเจ้าเฮาส่งน้องน้ำกับน้ำปิงได้เกือบ 100% แล้วนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าก็ตอนนี้เมื่อเช้านี่ก็งานมาครบนะครับทั้งท่านจนมาทานท่านปอพอท่านนายเมืองเนี่ยว่าผมจะพยายามสรุปแล้วกันนะฮะตอนนี้จนล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เรามีสถานการณ์ยังมีท่วมขังอยู่บ้างนะครับใน6ตำบล13หมู่บ้านของอำเภอเมืองนะก็ลดจากเมื่อวานนี้นะครับจาก21มา15วันนี้เหลือ13หมู่นะครับภาพรวมนี่ก็ต้องถือได้ว่าผมว่าก็ตอนนี้ดูจากข่าวความการเคลื่อนไหวต่างๆอะไรไปก็เหมือนกับจะไม่พูดกันแล้วนะยังไม่พูดเรื่องน้ำท่วมมาแล้วแต่ว่าก็ต้องถือได้ว่าเกือบเข้าสภาวะปกติ 100% แล้วเจ้านะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับยังมีเหลือในส่วนของที่ลุ่มต่ำก็มีที่น้ำท่วมขังบ้างนะครับแล้วก็รุ้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีฝน
เพิ่มในพื้นที่นะฮะเราก็จะสามารถระบายน้ำได้เป็นไปตามแผนนะครับแต่ว่าถ้ามีฝนตกกระจายในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะทำให้การระบายน้ำลดลงช้ากว่าที่คาดการไว้นะครับก็เรียนว่าตอนนี้หนองช้างคืนนะเหมืองง่าที่บันหลุกอุโมงกระบางบ้านเนี่ยก็ยังมีน้ำขังตามที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็น้ำก็ค่อยๆลดลงนะครับก็ตอนนี้เราอาศัยเครื่องสูบขนาดเล็กระบายออกนอกพื้นที่เพราะตอนนี้ในส่วนของน้ำท่าเองเนี่ยทั้ง4สายน้ำโดยเฉพาะอย่างแม่ปิงแม่กวงตอนนี้ก็ต่ำกว่าจุดวิกฤตเป็น 2-3 เมตรแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้น้ำก็ระบายได้ดีนะครับในส่วนเหมืองกู่แดงเหมือง200นะครับเหมืองลึกนะน้ำไหลย้อนลงนะครับแล้วก็ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่ปิงเก่านะครับก็ทั้ง3เหมืองเนี่ยจะลงระบบส่งน้ำฝ่ายแม่ปิงเก่านะผมก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยนะช่วงน้ำท่วมนี่โอ้โหเหมืองเยอะมากนะครับชื่อนู่นนี่นั่นเป็น10เลยนะเจ้าก็กระจายอยู่ในพื้นที่เอาเฉพาะแค่ในส่วนของ 5-6 ตำบลด้านเหนือของอำเภอเมืองเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับก็สารพียังมีน้ำไหลมาทางเราอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นก็เราก็พยายามจะเอาจากเหมืองกูดแดงเหมือง200เหมืองลึกเนี่ยนะครับให้ลงนะระบบฝ่ายแม่ปิงเก่านะครับส่วนลำเหมืองกลางนะครับอันนี้จะเป็นจุดรวมน้ำจากหนองช้างคืนบ้านหลุกเหมืองง่านะครับอันนี้ก็ระดับน้ำลดลงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะไหลสู่ลิง5นะได้ยินมาโอ้โหหลายวันนะครับก็มีโอกาสอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปเจออันนี้ตรวจเป็นนะลิง5นะ ก็ถ้าดูตอนปกติคงดูไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้น้ำมาเยอะนะน้ำมาเยอะก็แยกรุ่นนี่นั่นอะไรอยู่นั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ระบายสู่ปิงห่างเหมือนกันนะครับไหลได้คล่องตัวนะครับเมื่อวันสัก4วันที่แล้วเราก็ไปดูจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการนะก็ได้รับความร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้านนะครับตรงนั้นบริเวณนั้นนะฮะเจ้าของสวนต่างๆนะครับก็ให้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าตอนสถานการณ์เรียบร้อยเนี่ยอาจจะต้องให้ท่านจัดการนะครับในส่วนที่สามารถให้น้ำมันไหลไปได้นะเพราะบางทีการสร้างทางเข้าหรือสะพานเข้าไปในสวนเนี่ยมันก็เป็นการบล็อกทางน้ำนะครับแต่ว่าโอเคเราไปดำเนินการภายหลังนะครับตรงนี้ก็น้ำลดลงนะครับแล้วก็เครื่องสูบก็ไปดำเนินการอยู่ที่ทั้งสวนกาญจนาแล้วก็ไฮโดรโฟทำงานปกตินะครับแล้วก็ทางโยมประธานก็ได้มีการคุยกับท่านนายกเหมืองง่านะครับก็ย้ายสูบซิ่งนะจากสวนกาญจนาไปยังเหมืองน้อยนะครับเหมืองสาขาด้านเหนือขึ้นไปของเหมืองกลางเนี่ยผมอย่างที่บอกเหมืองอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ที่จะได้เร่งระบายน้ำท่วมขังจากด้านบนเนี่ยลงสู่เหมืองกลางนะครับ อีกจุดนึงที่อันนี้ต้องเห็นใจอ่ะเพราะว่าเป็นจุดแบบจุดหลักเลยที่เราเป็นจุดแตกหักตั้งแต่แรกเหมือนกันนะในการรับน้ำก็คือเหมืองปิงห่างนะครับบริเวณหน้าร้านกาแฟหน้าวัดกอม่วงนะฮะอันนี้ผมก็ได้มีไปโอกาสอุดหนุนนะฮะคุณพี่เขาก็ต้องชื่นชมนะครับก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรอยู่ตลอดแล้วท่านก็ไม่มีปัญหาเลยนะท่านบอกว่าถ้าเพื่อส่วนรวมนี่ยินดีนะครับก็ตรงนั้นระดับน้ำก็ลดลงนะครับเครื่องสูบน้ำจากปภก็กำลังเร่งนะครับเข้าสู่เหมืองปิงห่างระบายสู่น้ำกวงนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมนะครับก็ต้องฝากขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวลำพูนด้วยนะก็ต้องโฆษณาให้ท่านนะครับเนี่ยผมต้องอย่างเงี้ยนะครับถ้าน้ำแห้งแล้วก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะหน้าวัดกอม่วงจำชื่อไม่ได้แล้วนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากกาแฟก็อร่อยด้วยนะครับส่วนอุโมงค์ภาพรวมนะครับน้ำลดลงนะตอนนี้ก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำจากพอนะครับระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำลงสู่เหมือง9ศอกเอาศอกนี่ก็จะไปลงปิงห่างนะแล้วก็ไปล่องเชี่ยวอีกนะหลายทอดเหลือเกินนะครับจากล่องเชี่ยวก็ไปลงแม่น้ำกวงนะครับสถานที่สำคัญก็คือข้างโรงพยาบาลลำพูนนะครับระดับน้ำก็ถือว่าเพิ่มมานิดหน่อยนะแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลอะไรนะครับอยู่ระหว่าง30เซนนิดๆนะฮะเมื่อเช้านี่34เซนก็ขึ้นมาจากเมื่อวาน1เซนเจ้าก็คือบะล้นตะลิงเนาะเจ้าเนาะครับเจ้าปลายน้ำนะที่ต้นธงนะครับไฮโดรโฟลว์ที่ล่องพะปวนที่สบปะอันนี้ดำเนินการเต็มที่นะครับแล้วก็ภาพรวมล่องพะปวนนี่ลดลงเมตร50ละเจ้าจากเมื่อวันที่เริ่มสูบ8ตุลานะครับแล้วก็ที่สบป่านี่ลดลงเมตร20นะครับจากที่เริ่มสูบนะฮะก็ระดับประตู
ระบายน้ำที่เหมืองปิงหางเนี่ยระดับน้ำนี่ลดลง35เซนเจ้านะครับก็ถือได้ว่าการไหลของน้ำคล่องตัวดีนะครับก็ต้นทงในภาพรวมก็ลดลงนะครับแต่ว่าต้องถือว่าเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากนะฮะแต่ว่าก็ถือได้ว่าลดลงเร็วกว่าทุกครั้งนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็ท้องถิ่นที่ได้ช่วยกันเปิดทางจากร่องเหมืองสู่ลำน้ำเดิมนะครับบางจุดก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กช่วยในการระบายน้ำวันนั้นผมก็ได้ไปเยี่ยมในบริเวณนั้นนะครับก็เกือบจะ 100% แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอย่างที่เรียนในที่ลุ่มต่ำบางจุดนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำยังจากสารพียังมีเข้ามานะครับเพราะนั้นก็คงยังต้องมีการสูบน้ำต่อไปนะครับเพื่อระบายน้ำต่อออกจากพื้นที่แล้วก็เพิ่มเครื่องสูบขนาดเล็กเข้าไปนะฮะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้เองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางท้องถิ่นนะครับเข้าไปดำเนินการแล้วก็รวมทั้งถ้ามีศักยภาพในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็คงต้องช่วยกันนะช่วยกันแล้วเราก็สูบไปในช่องตอนท้ายแล้วก็เราก็มีจะมีเครื่องสูบใหญ่ที่จะผลักดันลำไปสู่แม่น้ำลำคลองตามปกตินะครับก็ในจุดที่น้ำขังนานตอนนี้ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นไทยส่วนของสายพัฒนาที่ดินที่ไปนะครับเติมสาร EM นะรวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ไปฉีดยานะพ่นกำจัดยุงแมลงที่รบกวนนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็พยายามกันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ปัญหาในเรื่องน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มียุงซึ่งเดี๋ยวจะเป็นปัญหาตามมาหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับไม่ว่าจะฉี่หนูหรือไข้เลือดออกหรือจะเป็นโรคอะไรนะก็เรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อภาษาอังกฤษอ่ะ Streptococcus suis อันนี้อันตรายนะครับนั้นก็เราก็พยายามจะลงแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกหน่วยก็ระดมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักฝีมือแรงงานทั้งสาธารณสุขจังหวัดทั้งสถานีพิจารณาที่ดินเองจะไปช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องตรงนี้นะฮะของพี่น้องประชาชนครับเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ล่าสุดเกือบ 100% อย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนไปอาจจะมีบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าที่น้ำยังท่วมขังนิดเดียวนะครับพอดีท่านอำเภอเมืองได้ลิสต์มาตอนนี้พูดถึงเนี่ยตอนนี้ที่เหลืออยู่6ตำบล13หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองง่า3หมู่บ้านนะครับก็คือต้นพึ่งนะครับตอนนี้ยังท่วมอยู่6หลังคาเรือนนะฮะป่าขามนี่ตอนนี้เหลือแต่ขังในพื้นที่เกษตรนะครับบ้านหลุกตอนนี้เหลืออยู่1หลังคาเรือนนะแล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรนะครับอุโมงค์ตอนนี้เหลืออยู่4หมู่บ้านนะครับก็ภาพรวมลดลง15เซนนะของเมืองง่านี่ลดลงประมาณ10เซนนะครับก็มีการติดทั้ง2ทั้ง4จุดมีทั้งทุกจุดเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เหลืออยู่63ตัวในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับอุโมงค์นี่หมู่1เหลือ1หลังคาหมู่2ก็ม่วงนี่2หลังคานะครับป่าเหวหมู่5 2หลังคาเรือนหมู่10ชัยสถานนี่ขังในพื้นที่เกษตรนะครับริมปิงเหลือ1หมู่บ้านนะฮะน้ำภาพรวมลดลง15เซนนะครับก็มีเครื่องสูบอยู่ร่องกาดนะก็คือร่องกาดหมู่2เหลืออยู่3หลังคาเรือนก็ที่เหลือก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับประตูป่า3หมู่บ้านอันนี้ลดลง15เซนนะครับก็เหลือที่วังมุย5หลังคาเรือนนะฮะแล้วก็พื้นที่เกษตรร่องเดือพื้นที่เกษตรศรีสุพรรณก็พื้นที่เกษตรนะครับน้องช้างคือเหลือ1หมู่บ้านนะครับภาพรวมลดลง 20% นะครับตอนนี้ก็ประสานทางชลประทานเชียงใหม่เพื่ อหาทางระบายน้ำจากสารพีเนี่ยที่มาจากข้างบนเนี่ยให้ลงสู่ระบบฝายปิงเก่าให้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องลงมาในพื้นที่เรานะครับก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพิ่มเติมในที่หมู่2นะครับที่เป็นแอ่งกระทะไปยังแม่ปิงเก่านะครับแล้วก็ไฮโดรฟลอที่เหมืองกูแดงนะครับเบิ้งระบายน้ำจากหนองช้างคืนสู่แม่ฝายแม่ปิงเก่านะครับแล้วก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะไหลเข้าสู่เมืองลำพูนนะฮะหนองช้างคืนตอนนี้เหลืออยู่หมู่4หลังคาเรือนเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรส่วนต้นทงนะครับปลายน้ำนะ1หมู่บ้านตอนนี้เหลือแต่ปากร้องนะครับก็ท่วมอยู่4หลังคาเรือนน้ำลดลงในภาพรวม15เซนตอนนี้ก็ที่ลุ่มขังนี่ก็เกือบเข้าสู่ภาวะปกติ 100% ละเกือบนะครับตอนนี้พี่น้องเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูง42นิ้วเพิ่มอีก1เครื่องนะครับตาที่ล่องพระปวงนะเพื่อเร่งระบายน้ำให้สู่แม่น้ำปิ่งนะครับในส่วนของตอนนี้เรือดำน้ำเรือดันน้ำเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือตอนนี้ก็ยุติการดำเนินการแล้วนะครับเพราะว่าก็ถือว่าได้ลงเกือบสู่สภาวะปกติแล้วนะครับก็จะไม่ได้เหมือนกับมีประโยชน์ในช่วงนี้แล้ว
นะครับก็ต้องเรียนว่าถือได้ว่าลดลงทั้งแม่ปิงแม่กวงจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ำท่วมขังก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะท่านในอำเภอเมืองก็อาจจะมีเวลาได้นอนบ้างแล้วนะตอนนี้นะครับ ก็ดังระดมทั้งปลัดอำเภอ11คนเนี่ยนะครับรวมทั้งทุกส่วนราชการท้องถิ่นทั้ง6ตำบล นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าท่านท่วมมากท่วมน้อยก็ท่วมแล้วก็มีน้ำเน่าส่งกลิ่นด้วยเนี่ยมันจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับก็ศูนย์พักพิงของเราตอนนี้ปิดทุกศูนย์แล้วนะครับคือพี่น้องประชาชนก็กลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำของลำพูนเท่านี้ครับเจ้าก็ยังคงมีสถานการณ์เหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง6ตำบล13หมู่บ้านนะเจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็เฉพาะของบ้านเรือนราษฎรตอนนี้ก็เหลืออย่างที่ผมเรียนนะฮะก็เหลือหมู่และบางทีก็1บ้าง2บ้างนะครับมีเยอะหน่อยก็อาจจะต้นพึ่งนะฮะต้นพึ่งนี่6หลังคาเรือนวังมุยประตูป่า5หลังคาเรือนปากล้องที่ต้นธง4หลังคาเรือนนอกนั้นก็ประมาณหมู่บ้านละ1หรือ2หลังคาเรือนหรือไม่ก็เป็นการท่วมขังในพื้นที่เกษตรแล้วเจ้าเนาะเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะจ๊ะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกน้ำท่วมขังช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการทำความสะอาดนะจ๊ะกวาดล้างซึ่งเห็นท่านผู้ว่าจัดกำลังอส.ไปช่วยตลอดทุกวันเลยนะจ๊ะทุกวันก็จะมีการมอบภารกิจก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณกู้ภัยจิตอาสานะผมกำลังให้รวบรวมนะครับรายชื่อทั้งหลายแหล่นะครับจะได้มีการขอบคุณเป็นทางการนะฮะไปเพราะต้องถือได้ว่าทุกท่านมีจิตอาสาจริงๆเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ได้หวังประโยชน์ตอบแทนอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆฮะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าโดยสรุปแล้วของละปูนเฮาเนี่ยจะมีสถานการณ์อยู่ใน2ช่วงด้วยกันก็จะช่วงแรกจะเป็นสุริกเนาะที่เป็นร่องอิทธิพลจากพายุสุริกที่พัดผ่านเข้ามานะเจ้าแล้วก็ในสถานการณ์ช่วงที่2ก็คือน้ำปิงนะเจ้าที่ลงตลิ่งต้องเรียนอันนี้ก็ต้องแยกแต่จริงๆก็สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยโดยหลักก็ตั้งแต่พฤษภาแล้วนะหรือเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนเนี่ย ก็ถือได้ว่าต้องเตรียมรับสถานการณ์ลำพูนเองก็เจอสถานการณ์อย่างที่คุณออยบอกเนี่ยนะครับใน2ช่วงเจ้านะช่วงแรกก็เป็นอิทธิพลจากสุริกนะครับฝนตกหนักต่อเนื่อง20ถึง30กันยาอันนี้เราได้รับผลกระทบ7อำเภอเจ้านะครับยกเว้นแค่ลีที่เดียวนะรวมทั้งสิ้นนะครับ32ตำบลนะ271หมู่บ้าน13ชุมชน 6,680 ครัวเรือนนะครับความเสียหายได้เป็นนาข้าว536ไร่พืชสวน 3,018 ไร่พืชไร่42ไร่บ่อปลา28บ่อนะครับฝาย25แห่งถนน69สายสะพาน1แห่งคอสะพาน3แห่งตลิ่ง1แห่งนะครับอันนี้ก็ต้องถือได้ว่าคลี่คลายหมดแล้วนะก็อยู่ในระหว่างการสำรวจและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนะครับส่วนที่2ที่กำลังยังกำลังคลี่คลายเนี่ยนะครับก็เป็นมาจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำปิงล้นตลิ่งนะครับจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนะส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องอันนี้ตั้งแต่2ตุลาคมนะครับต้นเดือนอันนี้ได้รับผลกระทบ6อำเภอนะครับก็เรียนว่า26ตำบล82หมู่บ้าน 2,615 ครัวเรือนตอนนี้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจเพราะนั้นบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้รายงานนะครับเจ้าก็สถานการณ์คลี่คลายแล้ว5อำเภอนะฮะก็คือลี้ป่าซางเวียงหนองล่องบ้านโฮกแม่ทาก็เหลือเฉพาะอำเภอเมืองตอนนี้กำลังเร่งให้ดำเนินการสำรวจนะครับแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนที่2เนี่ยนะในพาร์ทที่2นะครับก็วันนี้ก็ยังเหลือ1อำเภอที่มีสถานการณ์แล้วก็6ตำบล13หมู่บ้านนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกครัวเรือนไปแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับอายุประมาณ60ปีเมื่อวันที่7นะครับเนื่องจากถูกไฟฟ้าดูดนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับเราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยในภาพรวมน่าจะเกือบ80กว่าเครื่องนะตอนนี้ลดลงถอนไปแล้วนะเหลือ63เครื่องนะครับเพื่อระบายส่วนแม่บ้านทาบ้านทิเวียงหนองล่องป่าซางลีบ้านโฮงนี้อันนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูธรรมศาสตร์บ้านเรือนนะครับก็มีการระดมเจ้าที่อุปกรณ์หน่วยงานทหารตำรวจภาคราชการอปทเอกชนประชาสังคมนะครับเข้าไปช่วยแล้วก็กำลังเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เยียวยาชดเชยตามกฎหมายต่อไป
19เนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะเจ้าก็น้ำลดลงโดยลำดับอย่างต่อเนื่องนะเจ้าตามที่เราได้พยายามรายงานข้อมูลข่าวสารเป็นระยะระยะให้ท่านได้รับทราบนะเจ้าแต่ว่าจะได้ก็ดีพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของท่านเนี่ยมันอาจจะลดแล้วลดไม่ทันใจนะเจ้าก็อาจจะมองว่ามันล่าช้าไปพ้องเนาะแล้วก็ประกอบกันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เน่าเสียซึ่งตรงนี้ท่านผู้ว่าก็ห่วงใยแล้วก็คือความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็จริงๆต้องเรียนว่าผมก็ได้รับเสียงสะท้อนมาเยอะนะฮะว่าไปทำความตกลงกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเนี่ยให้รับน้ำเราต้องนอนเท่านี้นะครับจริงๆต้องเรียนเป็นครั้งน่าจะทั้งที่ร้อยแล้วนะฮะว่าเราไม่มีข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามีการคุยกันว่าบูรณาการร่วมกันว่านะฮะยังไงเขาอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยนะครับน้ำมาเนี่ยไงมันก็ต้องลงมาทางใต้นะเราอยู่ทางใต้เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจะไม่รับมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นน้ำเนี่ยยิ่งไปกั้นยิ่งไปทำอะไรเนี่ยมันยิ่งหาที่ไปนะเพราะนั้นก็ทำอย่างไรที่เขามาร้อยนะเราก็รับมาร้อยแต่เราจะส่งออก200นะครับเพื่อให้ไปสู่แม่น้ำปิงให้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่างที่เรียนนะนะก็ช่วงนั้นก็แม่น้ำกวงก็สูงนะครับแม่น้ำปิงก็สูงนะแล้วก็น้ำอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำก็มีทางไปของมันในเมื่อแม่น้ำปิงล้นนะมันก็ท่วมไปทั้งเมืองเชียงใหม่อย่างที่ท่านเห็นนั่นนะ7เขต8เขตจริงๆน่าจะเกินนะเจ้านะแล้วนั้นมันก็หลากมาตามทุ่งมาตามอะไรต่างๆแล้วก็มาทางถนนมาทั้งหลายแหล่ที่มันจะมานะครับเพราะนั้นก็ไม่มีเป็นไปได้เลยที่ผมจะไปตกลงยอมให้มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามจะกั้นไม่ให้เข้าเขตเศรษฐกิจเข้านิคมนี่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิถีทางของเราอีกถูกไหมจะปล่อยเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกอ่ะในพื้นที่มันมีเหมืองมีร่องมีฝายมีอะไรเยอะแยะต่างๆแล้วเราก็พยายามจะบริหารจัดการน้ำที่มีคนบอกว่ามากกว่าปี54เนี่ยหลายเท่านะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ย30 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมเห็นคุณออยบอกเองว่าเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของลำพูนทั้ง4อ่างเนี่ยแตกพร้อมกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายรวมทั้งทุกภาคส่วนนะรวมกันเนี่ยโอ้โหได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่าน่าจะต้องชื่นชมนะเพราะว่าในการจัดการที่ทำให้ท่วมอยู่เสียหายอยู่ประมาณสัก6หรือ7ตำบลเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่ไม่รู้นะผมว่าคือทุกคนได้ถ้าท่วมเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนถ้ามีบ่นมีอะไรแล้วผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันก็คงอยู่ที่การบริหารจัดการมันนั้นก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือเราก็พยายามเอาน้ำที่มันสะเปะสะปะมาตามตุ้งตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยลงไปในทางที่มันควรจะลงให้เร็วที่สุดแล้วให้พี่น้องเสียหายน้อยที่สุดอันนั้นก็ประสบความสำเร็จแค่ว่ามันสามารถลงไปในเหมืองในร่องในฝายในอะไรต่างๆแม่น้ำต่างๆเนี่ยนะครับได้ก่อนที่มันจะมาถึงเหมืองแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าจังหวัดจะไปล็อกนะเพราะจริงๆถ้ามาเยอะๆจริงๆเนี่ยมันก็มันไม่มีเอาอยู่นะแต่ว่าเราทำไงที่ไอ้ที่มันเรี่ยลาดอยู่เนี่ยให้มันกลับไปเร็วที่สุดนะครับก็ต้องเข้าปากพี่น้องเข้าใจบางที่บอกว่าทำไมปล่อยให้ท่วมขังไม่สูบออกนะเพราะนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันสูบออกไม่ได้เพราะว่าน้ำในแม่น้ำหลักเนี่ยมันยังเต็มอยู่นะสูบไปมันก็ย้อนกลับมาหาพี่น้องอยู่ดีมันก็ไม่จบนะครับแล้วก็โดยข้อเท็จจริงเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องทางปลายน้ำนะที่ต้นชงเนี่ยปากล้องสุบปะล่องพระปวนเนี่ยอันนี้ท่วมตั้งแต่รอบแรกสาวกว่าวันอ่ะเกือบรอบแรกนี่ผมไปนี่เห็นเข้าใจเลยนะครับแต่ว่าก็พี่น้องก็ปรับตัวนะผมว่านะก็คืออาจจะเป็นอยู่ในพื้นที่ส้วมซ้ำซากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้หนักมากนะครับแล้วก็ที่อื่นลดไปแล้วเนี่ยก็ที่สุดท้ายเนี่ยอันนั้นจะลดสุดท้ายนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าเราก็พยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่ตามสุดความสามารถนะครับแล้วก็สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ500 ปีนะเพราะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องนะครับตอนนี้ภัยธรรมชาตินี่มันก็จะมีแต่หนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าฝนทางเชียงดาวแม่แตงนะครับ
เกิน100มิลเนี่ยนะ150มิลตอนนี้ท่านก็เตรียมตัวได้เลยต้องเตรียมตัวนะแต่ว่าทางราชการก็คงเตรียมตัวในส่วนของทางราชการอยู่นะครับแล้วก็ทางแม่ออนทางสันกำแพงเนี่ยถ้าฝนมาสัก100กว่ามิลเนี่ยนะคุณออยก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นนี้จะส่งผลต่อกวงแม่น้ำกวงนะครับเพราะนั้นก็มันก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการเพราะว่าก็มีข่าวเรื่องเอลนินโยลานินญาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นการพร่องน้ำไปโดยที่ไม่คำนึงถึงหน้าแล้งเลยก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะเราก็ได้เห็นอยู่เรื่อยๆทำไมพื้นที่นี้มันท่วมกว่าท่วมพอหายท่วมปุ๊บมันแล้งเนี่ยอันนี้ก็ลำบากนะครับการบริหารจัดการตอนนี้ก็จริงๆแล้วอยู่ในการตัดสินใจของสนทช.ภาพรวมนะการให้ข้อมูลก็เป็นอยู่ในส่วนของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับอันนี้อยากเรียนทำความเข้าใจพี่น้องนะว่าจังหวัดก็บูรณาการทุกหน่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องได้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะยังไงก็ต้องมีคนเดือดร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นเนี่ยผมว่าเราก็ต้องถือได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปกป้องคุ้มครองอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันไม่ได้มาพร้อมกันทีละ4-5เส้นนะมาทีละสายนะสายนี้ลดนะสายนี้มาเนี่ยถ้ามาพร้อมกันเนี่ยเป็นเรื่องเลยดูไม่ตื่นนะดูไม่ตื่นนะครับก็คงจะเสียหายมากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียเนี่ยก็ทางท่านนายอำเภอนะครับผมก็ท่านกำชับท่านนายอำเภอเมืองลำพูนไปว่าก็ต้องพยายามให้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องกำจัดวัชพืชที่กีดขวางสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อระบายนะน้ำออกจากที่ท่วมขังนะครับถ้าเกินขีดความสามารถก็ให้แจ้งอำเภอนะเพื่อประสานความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับท่านผอ.ชลประทานแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดจากเน่าเสียนะฮะบางจุดเป็นแอ่งไม่มีที่ระบายแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ผมเข้าใจว่าก็อาจจะเสียมาตั้งแต่ทางสารพีแล้วด้วยนะเพราะว่าเขาก็หลายวันนะตอนนี้ก็หลายที่ของสารพีก็ยังไม่ได้จะ 100% นะครับเพราะนั้นก็เราทำอย่างไรที่จะนะครับให้พี่น้องก็ต้องเจ้าของสวนเนี่ยผมว่าท่านก็อาจจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่บ้างนะเพราะนั้นก็ต้องเปิดทางน้ำชักร่องน้ำให้สู่ลำน้ำเดิมนะเพื่อเป็นการช่วยทางราชการระบายด้วยนะครับก็ตอนนี้นะเราต้องเรียนว่าก็ได้มีการพิจารณาแล้วแต่ว่าคงต้องรอให้นิ่งก่อนนะครับก็คือการใช้น้ำเสียไล่น้ำดีไอ้ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโอ้นี่ทำไมเขาเขียนให้ผมได้เสียไล่น้ำดีวางยาท่านผู้ว่าแล้วนะตอนนี้เรากำลังดูว่าถ้าต้นน้ำจากสารพีเนี่ยหมดนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำจากฝายแม่ปิงเก่าเข้ามานะตามเส้นทางที่น้ำไหลผ่านนะครับเพื่อให้น้ำเสียที่ยังค้างอยู่ถูกดันลงไปนะครับแต่อันนี้ต้องรอจนสถานการณ์นิ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าทำตอนนี้ก็ยังน้ำจากข้างบนยังมาอยู่นะมันก็จะยังไม่เรียบร้อยเพราะนั้นก็เราก็รอน้ำสารพีหมดแล้วก็เราเคลียร์ในพื้นที่ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการใช้น้ำดีนะครับมาไล่น้ำเสียนะก็ของพัฒนาที่ดินนะครับก็ช่วยในเรื่องการสนับสนุนน้ำหมักแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอร์6นะครับก็แนะนำวิธีการขยายเชื้อเพื่อลดกลิ่นเหม็นรอบบริเวณบ้านนะครับโดยผสมน้ำหมัก1ขวดกับสารเร่งซูเปอร์พอดอ6 1ซองนะพร้อมน้ำเปล่า 20-30 ลิตรหมักไว้ 1-2 วันเพื่อขยายเชื้อแล้วก็นำไปราดน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งนะครับก็กระจายลงไปทั้ง6ตำบลละนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็มีการพ่น ULV นะครับยากันยุงกันแมลงทั้ง22หมู่บ้าน5ตำบลในพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่15นะครับแล้วก็จะดำเนินการถึงวันนี้นะครับก็เครื่องพ่นละอองฝอยชนิด ULV คือ Ultra Low Volume นะเป็นเครื่องที่ใช้แรงอัดอากาศความดันต่ำนะครับในการเปลี่ยนน้ำเป็นละอองฝอยนะครับขนาดเล็กกระจายไปในอากาศนะครับก็ละอองฝอยที่ถูกฉีดออกจากเครื่องก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1ถึง150ไมครอนใช้ในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงสารฆ่าเชื้อแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่เราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในพื้นที่ครับเจ้าเนาะอดใจอีกนิดนึงนะเจ้าส่งกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาจริงๆโดยรวมแล้วถ้าเกิดได้รับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ด้วยนะเจ้าก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน
ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าสันติธรยิ้มละไมเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะเจ้าตอนนี้ในเพจ Facebook ของสวทมีข้อความส่งเข้ามาเพื่อขอบคุณนะเจ้าฝากไปถึงทีมงานว่าขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันบริหารจัดการน้ำนะเจ้าลดผลกระทบความเสียหายในวงกว้างได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าแต่ก็ยังที่ว่าไปก็คืออาจจะมีบางส่วนที่เปิ้นได้รับผลกระทบมันลดแต่มันก็ลดไม่ทันใจนะเจ้าทำอย่างก็อาจจะบ่ถูกใจไป 100% นะเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่ยังคงอยู่ในส่วนของการได้รับผลกระทบแต่เชื่อแน่ว่าหลายท่านจะมองเห็นว่าความตั้งใจของทีมงานละปูนเฮาเนี่ยมีมากกว่า 100% ด้วยซ้ำนะเจ้าทุกคนก็ต้องเรียนว่าเสียงของท่านเนี่ยผมพยายามจะดำเนินการให้ทุกเสียงนะต้องเรียนอย่างนี้ถ้าผมเห็นนะครับแล้วก็หลายเสียงเนี่ยพอเวลาแจ้งท่านนายอำเภอให้พ่อหลวงลงไปเนี่ยก็ปรากฏมีการดำเนินการแล้วนะฮะแต่ว่าคนร้องนี่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านมีนะฮะคือไม่ได้อยู่ประจำนะครับแต่ว่าก็อาจจะได้รับข่าวจากที่บ้านวันสองวันที่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลงไปโพสต์พอผมให้ทางท่านนายอำเภอเอาพ่อหลวงลงไปก็ปรากฏอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นญาติบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เรียนว่าเราเข้าใจในปัญหานะครับผมว่าประสบอุทกภัยเมื่อปี54เนี่ยนะ ก็หนักหนาสาหัสย้ายไป 3-4 รอบนะครับท่วมก็ไม่เข้าบ้านนะแต่ว่าบ้านสูงนะแต่ว่าก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ท่วมเป็นเมตรแต่ว่าเรามันก็บริเวณที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก็เป็นรอบบ้านนะครับก็เข้าใจฮะเข้าใจแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับก็โดยสภาพธรรมชาติเนี่ยผมว่าตอนนี้ทุกคนต้องเริ่มช่วยกันแล้วนะฮะปลูกต้นไม้อะไรที่ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เขาเรียกอะไรนะฮะธรรมชาติมันฟื้นฟูได้เนี่ยผมว่าต้องเร่งทำนะครับเราอาจจะไม่เห็นผลในยุคของเราแต่ว่าอย่างน้อยลูกหลานของเราเนี่ยนะจะได้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะมันมีแต่จะรุนแรงขึ้นนะมันไม่มีน้อยลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่เคยเห็นเนี่ยนะจะท่านจะเห็นแล้วจะเห็นถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นแล้วนี้ก็ขนาดไม่มีพายุสักลูกหนึ่งเนี่ยฮะยังขนาดนี้นะฮะยังขนาดนี้เพราะนั้นก็ต้องคิดเผื่อไว้ละนะครับอย่าไปนึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราให้คนอื่นเขาทำนู่นนี่นั่นนะเพราะนั้นเรามีหน้าที่อะไรนะครับที่จะช่วยแม่ผมก็ว่าจะโลกสวยแล้วกันอันนี้เขาชอบใช้คำว่ารักโลกเนี่ยนะฮะทำอะไรที่ท่านเห็นคิดว่าเป็นการทำแล้วรักโลกได้เนี่ยนะทุกวิธีทางเนี่ยตอนนี้ต้องควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าผ่านพ้นไปนะเจ้าแม้จะได้รับผลกระทบบ้างนะเจ้าแต่ว่าก็ถือว่าสถานการณ์นั้นเขาสามารถร่วมกันบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะเจ้าเรื่องของขยะท่านผู้ว่าเองก็กำชับท้องถิ่นไปว่าเฮ้ยจัดการขยะคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าโดยจะต้องบ่เพิ่มภาระคือกับพี่น้องประชาชนเนาะเจ้าน้องเห็นท่านมีการสำรวจข้อมูลตรงนี้ต่อยครับก็จริงๆก็แหมจะไปบอกสั่งการจริงๆก็ไม่ใช่นะจริงๆจังหวัดอำเภอนี่เป็นผู้กำกับดูแลท่านนั่นเองเพราะนั้นท้องถิ่นถ้าท่านทำตามระเบียบทำตามกฎหมายอะไรก็ทางจังหวัดหรืออำเภอก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรไปแทรกแซงอะไรท่านนะเพราะว่าโดยเป็นหลักของกระจายอำนาจแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกอะนะหน้าที่ของท้องถิ่นในเรื่องการดูแลเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพราะนั้นในช่วงหน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็บางเรื่องนะครับก็ต้องเป็นดุลพินิจของท่านนายกอ่ะนะแต่ว่าผมก็ได้ให้แนวทางไปว่าในกรณีเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านไปพิจารณานะฮะเพราะว่าการที่จะสถานการณ์ลดลงแล้วเนี่ยโอ้โหขยะขยเยอะอะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วนั้นก็ได้ยังให้ต้องมานะนำขยะไปใส่ถุงดำที่มีการเก็บขนของท้องถิ่นที่ทำอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มภาระนะครับเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือท่านนะท่านผู้บริหารท้องถิ่นว่าก็ลองพิจารณานะครับดูว่าจะทำอย่างไรที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็เข้าใจว่าทั้ง6ตำบลที่มีสถานการณ์นะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเอาขยะจากครัวเรือนนะที่เป็นเศษขยะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนที่เสียหายน้ำท่วมเนี่ยไปรวมกันไว้ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลท้องถิ่นก็จะได้มาขนไปนะโดยวิธีจ้างเอกชนหรืออะไรก็ตามนะครับก็เป็นการจ้างเพิ่มจากปกติแล้วก็
ทุกแห่งนะครับไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนะจากชาวบ้านเพราะอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วท่านมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมันนั้นอะไรเป็นความทุกข์ความยากแล้วไปการซ้ำเติมในช่วงอย่างนี้ผมว่ามั่นใจอยู่แล้วท่านไม่ทำโดยที่ผมไม่ต้องบอกนะครับแต่ว่าก็มีการฝากขอความร่วมมือไปซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายกทั้ง6แห่งเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณนะท่านผมว่าแต่ละท่านนี้ไม่ได้หลับได้นอนนะทั้งทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ผมเวลาลงพื้นที่ผมไม่ค่อยจะบอกว่าผมจะมานะแล้วก็ไปเนี่ยเจอโดยบังเอิญตลอดเจอตลอดทั้งเที่ยงวัน4ทุ่มนะหรือจะไปตอนไหนเนี่ยนะฮะหรือการข่าวท่านดีก็ไม่ผมคงไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าบางตำบลของท่านก็โอ้โหกว้างขวางเจ้านะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากนะครับว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยผมเห็นเลยหลายท่านนี่โอ้โหดำไปกว่าเดิมแบบตอนนี้จะดำไงแข่งกับผู้ว่าหลายคนเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ท้องถิ่นทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมยอดนะผมเรียนอย่างนี้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นเองในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจริงๆมีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะเจ้าเยอะมากทั้งมาตรการของทางภาครัฐทั้งในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าท่านเจ้าครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ต้องเรียนว่าลำพูนก็เริ่มเขาเรียกอะไรนะเข้าสู่สภาวะเกือบปกติไม่ใช่เหมือนมีแสงเข้ามาเยอะมีแสงนะเพราะว่าหลังจากนั้นจากเดิมที่มีบทว่าทำไมทำข่าวเชียงรายเชียงใหม่แล้วข้ามไปลำปางลำพูนก็ท่วมนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะผมว่าทางส่วนกลางก็คงดูว่าเราอาจจะยังไม่ณช่วงนั้นนะช่วงนั้นนะครับก็สามจังหวัดสี่จังหวัดไปยาวหน้าเลยเนี่ยก็รุนแรงกว่าเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือลำพูนนั่นแหละรับน้ำจากเชียงใหม่ซึ่งเราก็บริหารจัดการอยู่นะครับเพราะนั้นก็หลายภาคส่วนก็เริ่มนะครับลงมาซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าก็มาอยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าที่เป็นทางการเมื่อวันที่15ตุลานะครับก็ต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับท่านได้เตรียมสิ่งของพระทานนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้มอบนะครับให้ท่านพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์นะครับเสด็จนะแทนพระองค์นะครับเชิญถุงยังชีพพระทานนะต้องเรียนว่าของลำพูนเนี่ยเป็นถุงพระทานของสมเด็จพระนิธิถาอ้าวนะครับซึ่งให้ท่านองค์สิริภาจุฑาภรณ์เนี่ยมามอบนะครับวันนั้นก็จัดที่ศาลาในประสงค์ที่วัดอุโมงค์นะครับก็มีพี่น้องอุโมงค์หมู่1ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นจุดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนนะต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงองค์คงใหญ่ประสงค์นี้ก่อนนะครับก็เชิญพระทานมา500ชุดนะครับ500ชุดวันนั้นก็ให้ท่านในอำเภอเมืองก็จัดพี่น้องมา210แล้วผมก็เป็นตัวแทนของคนทั้งหมดนะครับคนอุโมงค์ไปรับอีกที่เหลือ290ชุดเพื่อให้ทางท่านในอำเภอได้นำไปแจกจ่ายนะครับวันนี้2งานนะ2งานท่านองคมนตรีนะครับท่านพลากรสุวรรณรัตน์อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านองคมนตรีนะครับร่วมกับมูลที่รับประทานอนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายสองโมงสี่นาฬิกานะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองง่านะครับหลังจากนั้นท่านก็จะไปฟังบรรยายสรุปที่หอประชุมที่วัดอำเภอนะครับแล้วก็มอบสิ่งของนะฮะของมูลนิธิราชประชาให้กับท่านอำเภอในฐานะตัวแทนนะฮะทั้ง8อำเภอแล้วก็จะมีผมไปรับในเป็นตัวแทนของทางจังหวัดนะครับเวลาใกล้เคียงกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็จะลงมาเหมือนกันนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจอันนี้ที่เหมืองง่าเจ้านะที่เหมืองง่าก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่านะครับทางท่านในแพทย์สาธารณสุขก็ได้จัดทีมงานลงนะครับไปเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะก็ใน 4-5 ตำบลที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหลายนะครับดูแล
พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหมื่นกว่ารายเจ้านะครับดูแลสุขภาพจิตพี่น้องประชาชน1,700กว่ารายปรากฏว่ามีภาวะเครียดสูงมากและมากที่สุด51รายที่น่าสำคัญก็คือเสี่ยงฆ่าตัวตาย3รายเจ้าตอนนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขกระทบ1แห่งคือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอันนี้ก็จมอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อวันที่12ตุลาก็มีการส่งตัวหญิงตั้งครรภ์ครบกำหนดคลอดนะครับตำบลหนองงา1รายไปพักรอที่โรงพยาบาลลำพูนนะครับก็คลอดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่นะฮะ13ตุลาคุณแม่กลับบ้านแล้วแต่ลูกยังมีอาการหายใจเร็วก็ยังดูแลกับแพทย์อยู่นะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับก็จะมาที่เมืองหน้านะครับก็จะมามอบของวันนี้นะครับประมาณ 2-300 ชุดนะครับในช่วงบ่ายเหมือนกันเนาะเจ้าที่ผ่านมาเมื่อวันที่10นะฮะอันนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็พร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านมณพรเจริญศรีนี่มาทั้งกับยกทีมมาเลยนะปลัดกระทรวงอธิบดีทุกกรมมาลงพื้นที่ตรวจสายทางพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนะครับก็ไปที่น้องช้างคืนรพสตหนองช้างคืนนะครับก็มาฝากความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะครับแล้วก็กำชับเรื่องมาตรการเยียวยานะทั้ง 9,000 บาทแล้วก็มาตรการล้างโคน 10,000 บาทนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทางศูนย์หน่วยการใหญ่จิตอาสาพระทานนะครับได้สนับสนุนนะศูนย์ดำเนินการจิตอาสาพระทานจังหวัดลำพูนตั้งโรงครัวพระทานที่วัดมหาวันนะครับก็ดำเนินการมาผมเข้าใจว่าโอ้โหน่าจะเกือบเดือนแล้วนะน่าจะเกือบเดือนแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดท่านครูบาก็ยืนยันกับผมว่าจะช่วยจนกว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ 100% นะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับก็ท่านผู้มีจิตศรัทธาต่างๆก็ไปร่วมทำบุญนะเพื่อพี่น้องชาวลำพูนกันได้แล้วโดยข้อที่จริงนี่ยังมีกำหนดการ อยู่อีก 2-3 องค์กรนะครับที่จะเข้ามานะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะก็มีในส่วนของมูลนิธินะครับเพื่อนพึ่งพายังยามยากนะครับจะมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่28นะฮะที่วัดป่าขออภัยครับขออภัยวันที่29นะฮะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับสภากาชาดไทยจะมอบถุงยังชีพพระทานแก่พี่น้องประชาชน 4,000 ชุดนะที่วัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยนะครับส่วนวันรุ่งขึ้นคือ30ตุลานะครับก็พระกรุณาธิคุณของดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีนะครับกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อันนี้มอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่ริมปริงนะครับ700ชุดนะฮะก็ต้องเรียนว่าวันนี้ท่านพลากรจะมามอบ 1,100 ชุดของราชประชานะครับแล้วก็เมื่อวันที่15เนี่ยของสมเด็จพระนิธิฐานเนี่ย500ชุดนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแล้วก็นะครับในความเมตตาของทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับในความกรุณาที่ได้ลงมาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องถือได้ว่าไปเกือบครบทุกตำบลและที่ประสบปัญหานะครับตั้งแต่เมืองง่านะหนองช้างคืนต้นธงริมปิงนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนะฮะก็เกือบครบแหละเกือบครบนะครับก็พยายามจะถ้ามีอีกก็ผมพยายามจะให้จัดให้ลงให้ครบตำบลที่ท่วมนะเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนนะครับเพราะว่าของก็จะกระจายไปครบทั้ง8อำเภอในภาพรวมอยู่ครับก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคือครอบคลุมในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะจ๊ะทีนี้เวลาในช่วงท้ายๆนี่เหลือน้อยเดียวนะจ๊ะเน้นย้ำมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางจังหวัดท่านผู้ว่าเองก็เร่งรัดที่ดำเนินการเรื่องของมาตรการเยียวยานั้นถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะจ๊ะตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็มีหลายเรื่องเลยที่เป็นการให้ความช่วยเหลือนะจ๊ะท่านผู้ว่าเจ้าครับเรื่องแรกก็อันนี้น่าจะเป็นที่สนใจที่สุดนะครับเรื่องเงินช่วยเหลือตามมติครม.ตาครัวเดียวแล้วตาเดียวครัวเรือนละ 9,000 เจ้านะครับก็ในภาพรวมเนี่ยเราลง
ไปในระบบนี่ 8,000 กว่าครัวเรือนนะคือตั้งแต่เขานับตั้งแต่พฤษภานู่นเลยเจ้านะครับก็ลำพูนนี่ยังไม่ได้เบิกสักครัวเรือนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เรามีการประชุมกับพชจไปแล้วนะครับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติจังหวัดกชพจนะครับเมื่อวานนี้มีมตินะฮะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนนะครับตามมติครม.วันที่8นะครับไป7อำเภอเจ้านะฮะไป7อำเภอนะครับก็ภาพรวม 2,670 ครัวเรือนเจ้านะครับเดี๋ยวก็จะรีบส่งไปที่กรมปภ.แล้วเงินก็จะโอนเข้ามาที่บัญชีของท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นรอบแรกนะต้องเรียนว่าอันนี้เป็นรอบแรกก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแรกก็คือสุริกอ่ะนะน่าจะสุริกไม่แน่ใจว่าดีเจตรงข้ามผมได้ด้วยเปล่านะบ่ได้เจ้าเหรอฮะอ๋ออยู่ในนี้ด้วยนะบ่ได้เจ้าบ่ได้อ๋อไม่ท่วมอ๋อไม่ได้อยู่ใน 4,900 ก็ทุ่งหัวช้าง1ครัวเรือนนะลี19ครัวเรือนนะครับป่าซาง461ครัวเรือนเวียงหนองล่อง4ครัวเรือนบ้านที่683ครัวเรือนแม่ทา3ครัวเรือนเมืองลำพูนเยอะที่สุด 1,499 ครัวเรือนนะครับรวมแล้ว 2,670 ครัวเรือนอันนี้เป็นรอบแรกนะครับบ้านโฮ่งอย่าตกใจนะของท่านจะอยู่ในรอบที่2นะครับตอนนี้ก็มีการท่านนายอำเภอบอกว่าสำรวจเรียบร้อยแล้วประชาคมตอนนี้อยู่ระหว่างบางพื้นที่ตรวจสอบโดยท่านนายกอปท.อยู่นะฮะเพราะนั้นก็รอบต่อไปนะครับเราจะประชุมวันที่24ตุลาผมก็กำชับท่านนายอำเภอแล้วก็เงินเข้ามาแล้วท่านนายกต้องให้นั่นนายกให้ความกรุณาสั่งการภายในวันเดียวเนี่ยนะเงินมารอ 3,000 กว่าล้านแล้วปรากฏมีเบิกไปอยู่แค่ 2-3 จังหวัดนะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าอันเป็นจังหวัดที่โดนภัยหนักที่สุดก็คือเชียงรายกับของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมาจริงๆนั้นล็อตที่2นะก็จะเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้เราก็พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว 2,670 ครัวเรือนมันนั้นก็น่าจะชิดหน้าเนี่ยนะครับเงินน่าจะเข้าสู่บัญชีของท่านนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็24ตุลาคมนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องช่วยเหลือค่าล้างโคลนและซากวัสดุ 10,000 บาทนะครับอันนี้เป็นนโยบายเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยก็คือบ้านที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหลังละ 10,000 บาทเนี่ยนะครับจะจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสมนะครับไม่รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังหรือที่ส่วนราชการหรือส่วนอื่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกรณีที่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบางส่วนแต่เจ้าของที่อยู่อาศัยยังต้องจ้างแรงงานซื้อเครื่องมือเข้าทำความสะอาดเพิ่มเติมก่อนเข้าพักอาศัยได้ตามปกติอันนี้จะมีคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจเป็นรายกรณีนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทางอบท.จะส่งเจ้าที่มาตรวจสอบหน้างานแล้วก็ถ่ายรูปสภาพที่อยู่อาศัยนะครับเพราะนั้นพี่น้องถ้ามีรูปถ่ายไว้แล้วนะก็สามารถแนบรูปถ่ายยื่นพร้อมเอกสารได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ต้องเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้นนะเพื่อป้องกันการแอบอ้างรับสิทธิ์ 10,000 บาทนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 3,000 บาทนะครับอันนี้เป็นระเบียบของกระทรวงพม.นะครับจะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะซึ่งตรงนี้ท่านพม.จ.จะสำรวจและดำเนินการระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่4เป็นเรื่องเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบสาธารณภัยอันนี้จริงๆก็อาจจะมีอยู่อย่างที่เรียนนะมีรายเดียวนะครับก็คืออันนี้กรณีเสียชีวิตนะครับจะได้จัดการค่าจัดการศพ 50,000เงินทุนสำหรับเงินทุนเลี้ยงชีพ 30,000 บาทต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีเงินเพิ่มจากเงินทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 5,000 บาทต่อครอบครัวนะครับก็ไม่เฉพาะมีเฉพาะกรณีผู้เสียชีวิตนะครับยังมีกรณีเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายนะเพื่อช่วยเหลือค่าวัสดุนะครับในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคจะเป็นอื่นๆกรณีเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากอันนี้ก็ต้องว่ากันไปโดยการตรวจสอบนะครับในภาพรวมเงินหลักก็คือเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยตอนนี้ระยอดก็กระทบทั้ง8อำเภอ33ตำบลเกษตรกร 6,787 รายนะครับด้านพืชเกษตรกรได้รับผลกระทบก็ตามนั้นเลยนะฮะ8อำเภอ33ตำบล 6,557 รายพื้นที่ 15,340 ไร่นะครับแยกเป็นข้าว 8,000 กว่าไร่ไม้ผล 5,000 ไร่พืชผัก 1,500 กว่าไร่นะครับประมง
นะครับได้รับผลกระทบ5อำเภอ12ตำบล208รายบ่อปลา163ไร่กระชังปลา151ตารางเมตรปศุสัตว์นะครับกระทบ6อำเภอ6ตำบลเกษตรกร21รายโค213ตัวนะครับสุกร89ตัวสัตว์ปีกอันนี้ไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อ 2,227 2,277 ตัวนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ้าที่สำรวจนะความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมกชพอของอำเภอแล้วก็กชพจของจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับของสพดก็อย่างที่ผมบอกสาบีแปลที่ดินก็สนับสนุนพวกน้ำหมักชีวภาพสารเร่งซูเปอร์พด6บำบัดน้ำเสียนะครับชนประทานที่1ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงให้เร็วที่สุดนะครับคุณสมบัติของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือก็แน่นอนนะต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านนะครับพืชประมงปศุสัตว์นะก่อนเกิดภัยแล้วเท่านั้นนะอันนี้สำคัญเนี่ยสำคัญเพราะว่าบางเรื่องท่านต้องให้ความสำคัญนะครับเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วมาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นระเบียบนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะนั้นอย่าไปละเลยความสำคัญในเป็นสิทธิ์คุณสมบัติเนี่ยท่านต้องรีบทำอย่าไปผัดวันไปพันทุ่งนะเพราะว่าภัยพิบัติมันมาโดยไม่ท่านบอกท่านล่วงหน้าเจ้านะครับสองก็คือเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ทำการปลูกพืชมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกเจ้าอันนี้รวมไปถึงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่สัตว์น้ำตายหรือสูญหายนะหรือที่เลี้ยงสัตว์หรือสัตว์ตายหรือสูญหายที่เป็นว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงอ่ะเนาะเจ้าแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลือนะครับตัวเลขต่างๆผมว่าท่านทราบอยู่นะด้านพืชก็ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะครับถ้าเป็นข้าวก็ 1,340 บาทต่อไร่พืชผักก็ 1,980 บาทต่อไร่ถ้าไม้ยืนต้นก็ 4,048 บาทต่อไร่นะครับก็มีอัตราอยู่ประมงเนี่ยถ้าเป็นกุ้งก้ามกามกุ้งทะเลหอยทะเลเนี่ย19,20 บาทไม่เกิน5ไร่นะครับป่าอื่นนอกจากข้อ1ที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวร่องสวนคิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยงนะไร่ละ 4,225 บาทไม่เกิน5ไร่นะครับสัตว์น้ำตามข้อ1ข้อ2ที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์ที่คล้ายคลึงกันตารางเมตรละ315บาทรายละไม่เกิน80ตารางเมตรนะครับก็คำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วเนี่ยถ้าได้ต่ำกว่า315ก็ให้ช่วยเหลือในอัตราละ315นะครับก็วันเมื่อวานนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับก็มีการประชุมปชปจไปแล้วนะครับอนุมัติในส่วนของนะครับ9,000 บาทเนี่ยไป 2,670 ครัวเรือนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟ้าประปาก็นะฮะในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับกรณีไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เรียกเก็บค่าไฟนะครับจอกรมีชำระแล้วก็จะคืนเงินนะดำไปหักเป็นส่วนลดในเดือนถัดไปส่วนเดือนตุลาจะมีส่วนลดให้ร้อยละ30ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่หน่วยราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเจ้านะครับเพราะนั้นการประกาศภัยนี่เขาประกาศเป็นหมู่เขาไม่ได้ลงครัวเรือนเพราะนั้นก็ถ้าตามหลักนะแต่ว่าโอเคเจ้าหน้าที่เขาอาจจะลงไปดูในข้อที่จริงนะครับส่วนประปานะฮะก็เป็นมาตรการด่วนมาไม่กี่วันนี้เองนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนนะครับน้ำดื่มน้ำบริโภคให้เพียงพอนะครับช่วยเหลือน้ำประปาฟรีทำความสะอาดบ้านเรือนนะแล้วก็ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการทั่วไปในเดือนที่ประสบทั่วไปนะครับซึ่งก็ต้องเป็นหน่วยงานพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัตินะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะก็มีเรื่องขยายเวลาค้างชำระนะครับเป็น60วัน2รอบบินนับตั้งแต่วันที่ประสบทุกภัยนะครับมาตรการสุดท้ายคือผ่อนชำระค่าน้ำนะครับหากครบกำหนดไม่สามารถชำระได้ตามจำนวนก็สามารถขอผ่อนได้ที่กปภ.สาขานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในส่วนของการช่วยเหลือด้านกระทรวงแรงงานนะครับทางกระทรวงแรงงานก็จัดทีมไปนะฮะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพีนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ที่หนองช้างคืนเจ้า21 22ที่อุโมงค์24 25ที่ต้นธง28 29ที่ริมปิงแล้วก็30 31ที่เหมืองง่านะครับสำหรับสุดท้ายพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเอกสารสำคัญชำระเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนโฉนดที่ดินใบรับรองใบนัดนะครับก็ติดต่อขอรับใหม่นะแล้วก็ให้ไปขอรับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาที่อบต.ในพื้นที่ก่อน
นะครับเมื่อได้รับหนังสือรับรองก็ค่อยไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนอื่นๆต่อไปครับเจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะจ๊ะเวลาไวมากหมดเวลาแล้วเกินเวลามาแล้วตัวในวันนี้ก็ย้ำว่าห้องละปูนเฮาก็เพื่อความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างเต็มที่นะจ๊ะทำทุกวิถีทางที่จะคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะโดยเร็วที่สุดตัวเนาะจ๊ะเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะจ๊ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าสันติธรยิ้มละหมายห่วมอุจากันในรายการก็หายใจเครียดตอนนี้ก็เที่ยวกันได้แล้วนะครับคนแสนดวงที่เมืองลำพูนทั้งที่วัดพระธาตุทั้งที่ลานเจ้าแม่ลานเจ้าแม่นะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีวันนี้10โมงก็มีงานแข่งเรือเจ้านะที่ปากบ่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปงานลำพูน Learning City Festival นะศูนย์จำหน่ายตรงศูนย์การเรียนรู้รถไฟนะครับก็น่าสนใจนะทำเอารถไฟเก่ามาทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะตรงที่สวนน้ำม่วนใจเมืองลำพูนนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนด้วยนะเพราะนั้นก็ในพื้นที่เองก็มีหลายงานนะครับเพราะนั้นก็ผ่อนคลายความเครียดนะจากน้ำท่วมนะก็เชิญไปนะครับพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของลำพูนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งครับเจ้าวันนี้เวลาของรายการเกินมาแล้วพอสมควรเลยนะเจ้านำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อี้เลยละกันแล้วปะกันใหม่วันนี้ยินดีนักนักสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสน.และการคัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก